แล้วก็เกมแรกคือเป๋ากับเขาเองไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะก็คือก็ดูฟอร์มการตีแล้วก็แอบไปถามเพื่อนๆต่างชาติมาบ้างว่าเขาเสิร์ฟลูกเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความกังวลนิดหน่อยเวลาลงสนามเพราะว่าเขาเป็นมือซ้ายด้วยเพื่อนก็บอกว่าซึ่งเพื่อนอันดับสูงกว่าเป๋าอยู่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งแพ้มาเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเขาคือเขาก็แบบว่าเออคนนี้จะเสิร์ฟหนักนะอะไรอย่างเงี้ยคือให้เราแบบคอยระวังเพราะว่าเขาตีเหนียวทั้งหมด2ข้างแต่เขาก็แนะนำให้เราอ่ะควรจะตีทางไหนทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับไปเก็บข้อมูลมาด้วยแล้วเราก็ศึกษาในเกมแรกด้วยคือเกมแรกก็พยายามตีให้ทั่วแบบให้ทั่วโต๊ะว่าตรงไหนดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเกม2ก็ค่อยๆคลิปมาอย่างเงี้ยค่ะให้ตีแบบว่าซึ่งอียิปต์เนี่ยเขาก็ตีหลายจังหวะเปาต้องวิ่งเยอะเลยอะค่ะเพราะว่าเขามือซ้ายชิดโต๊ะแล้วก็จ่ายไปจ่ายมาค่ะเกมต่อไปเปาจะเจอคนจีนที่เป็นโปรตุเกสก็แรงสูงกว่าเปาเยอะเลยค่ะก็ในรอบต่อไปก็หนักเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นมือวางด้วยค่ะก็จะทำเต็มที่สู้ให้เต็มที่ค่ะไม่เคยเหมือนกันค่ะก็แต่ว่าเห็นว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนกับเหมือนเปาไม่แน่ใจว่าเป็นอดีตทีมชาติจีนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงค่ะที่โอนสัญชาติไปโปรตุเกสแต่เขาแรงสูงเหมือนกันค่ะตีสไตล์ไม้จีนค่ะไม้จีนมือขวาก็อย่างอันดับแรกเลยค่ะก็ที่ผ่านมาที่เปาดูเขาตีอย่างเงี้ยเขาจะลูกเสิร์ฟเขาจะดีเปาต้องพยายามอันดับแรกต้องการลูกเสิร์ฟเขาให้ได้แล้วเปาก็ต้องเป็นคนที่บุกต้องบุกให้ชัวร์บุกให้แม่นด้วยค่ะก็ต้องลุยกันในเกมขอบคุณค่ะขอบคุณครับ